รักถิ่นรักไทยรักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบานครับท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการรักถิ่นรักไทยนะครับวันนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับเกียรติจากนักร้องที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องสร้างสรรค์สังคมเพื่อความอยู่ดีเพื่อความดีงามของสังคมวันนี้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับผมวิเชียรบัวบานนะครับมาพร้อมกับคุณเอกภักดิ์ครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับที่ยิ้มหล่ออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองดีกว่านะครับเชียรครับสวัสดีครับผมหนูมิเตอร์ครับผมสวัสดีทุกๆท่านที่ฟังรายการที่ชมอยู่นะครับครับตัวจริงเสียงจริงนะก๊อฟนะตัวจริงเสียงจริงครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับตื่นเต้นนะครับที่วิเชียรตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นสัมผัสไม่ถูกนะสัมผัสไม่ถูกนะมีถือว่ามีเป็นคนเป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในของผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงคุณหนูมิเตอร์มาตลอดแล้ววันที่เราจะสัมภาษณ์แล้วก็มีน้องๆในที่ทำงานก็บอกว่าอุ้ยฟังหลายเพลงเลยนะหนอนผีเสื้อไร่อ้อยคอยรักอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งมี cover เพลงอย่างเช่นพบรักปากน้ำโพเป็นต้นนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้เริ่มต้นด้วยคุณก๊อฟนะครับได้พูดคุยกับหนูมิเตอร์ครับมีอะไรที่จะพูดคุยกับนักร้องท่านนี้บ้างครับครับผมก็ต้องขอบพระคุณจริงๆครับที่พี่หนูมิเตอร์ได้เสียสละเวลามานะครับอยากรู้นะครับว่าคือแบบถ้าจะต้องมาแนะนำอะไรตอนนี้มันก็แบบผมว่ามันจะเฝือเกินไปแล้วแต่หลายคนสงสัยคนรู้จักเยอะนะครับหลายคนสงสัยครับแล้วก็มีเพื่อนๆครับฝากก็ถามมาพอรู้ว่าวันนี้จะได้มาสัมภาษณ์พี่หนูมิเตอร์ครับหนูมิเตอร์ชื่อนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้าเกิดจะบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เกือบจะหมื่นครั้งแล้ว แต่ก็ต้องตอบทุกครั้งคืออย่างนี้ครับเอาสั้นๆเลยเราไม่ได้พูดถึงประวัติกันยาวนานก็ผมจบทางด้านเอกดนตรีก็คือจบครูดนตรีเอาง่ายๆครับจบทางจบวิทยาลัยครูแล้วก็เป็นครุศาสตร์บัณฑิตก็คือครูจบครูดนตรีมาจบเอกดนตรีจบครูดนตรีแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสอบบรรจุไม่มีโอกาสได้ไปสอนนักเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนเลือกที่จะมาทำงานในสตูดิโอนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นมือปืนรับจ้างนี่แหละมันเกิดขึ้นมาตรงที่เป็นมือปืนรับจ้างที่วันๆเนี่ยรุ่นพี่หรือว่าโปรดิวเซอร์ที่เรามักคุ้นแล้วเขาได้รับวางไว้วางใจจากพี่ๆเขานำเราไปโซโล่กีตาร์นำเราไปอัดดนตรีไทยอัดคลุยอัดซออะไรตรงนี้ผมเล่นทั้งสองอย่างเล่นทั้งเครื่องไทยแล้วก็เครื่องสากลนะครับก็มีโอกาสได้ไปอัดเสียงอยู่ในห้องซึกเสียงก็เลยเลือกที่จะเส้นทางที่จะเขาเรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างทีนี้วันหนึ่งมีอัลบั้มชุดของพี่เสือธนพลพี่เสือธนพลเขาก็จริงๆแล้วผมทำงานให้ทุกค่ายเมื่อก่อนเป็นฟรีแลนซ์จะไม่ได้ประจำอยู่ค่ายไหนเป็นมือปืนรับจ้างที่อัดลายดนตรีเนี่ยพี่เสือก็แซวว่าคุณหนูวันๆคุณไปหลายๆค่ายหลายๆบริษัทหลายๆงานเอามิเตอร์มาติดไว้ที่กีตาร์คุณดีไหมนะช่วงนั้นปีรู้สึกว่าจะเป็นปี2534-35นะที่มีเมืองไทยเริ่มกลับมาใช้มิเตอร์อีกครั้งหนึ่งอ๋อแท็กซี่มิเตอร์ครับแท็กซี่มิเตอร์ก็เลยเป็นพี่เสือเขาแซวผมว่าคุณหนูเอามิเตอร์ติดที่กีตาร์ก็เลยทุกคนก็เลยแซวกันว่าเป็นหนูกีตาร์มิเตอร์มันเป็นฉายาครับครับในเบื้องหลังก็จะรู้จักกันหนูฉายาว่าหนูกีตาร์มิเตอร์นะครับผมก็ฉายานี้มันก็น่ารักดีมันก็แปลกๆดีไม่เหมือนชาวบ้านดีก็เลยได้ใช้คำว่าหนูกีตาร์มิเตอร์งั้นมาโดยตลอดทีนี้มาปี2538ได้มีอัลบั้มชุดแรกกับบริษัทรถไฟนตรีนะครับที่เป็นอัลบั้มที่ร้องเนี่ยครับถ้าเกิดหนูกีตาร์มิเตอร์มันพยางมันเยอะไปครับบริษัทก็ขอตัดง่ายๆขอใช้คำว่าหนูมิเตอร์จำสั้นๆง่ายๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยเราสังคมไทยในวงการดนตรีก็เลยรู้จักหนูมิเตอร์มากล่าวมาเรื่อยนะครับใช่ครับนับตั้งแต่2534ใช่ไหมครับถ้าเป็นหนูกีตาร์มิเตอร์เนี่ยประมาณนั้นแต่จริงแล้วก่อนหน้านั้นผมก็จะใช้ชื่อจริงสังสรรค์เรืองศรีในเครดิตในอัลบั้มต่างๆก็จะใช้ชื่อจริงแต่หลังจากที่พี่เสือแซววันนั้นน่ะจะปีประมาณปี3435เนี่ยก็ได้ใช้หนูมิเตอร์มาโดยตลอดนะครับกี่ปีแล้วพี่ก๊อฟนับเวลาตั้งแต่3444545464 30ปีปีนี้เป๊ะเลยนะครับเป็น
เรามีโอกาสโชคดีนะได้คุยกับหนูมิเตอร์เมื่อผ่านไป30ปีนี่ขนาด30ปีนะยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะถ้าเจอตอนนั้นแสดงว่าครับปีนี้55แล้วครับผมเกิด2005นะครับก็แต่หน้าตายังเป็นหนุ่มอาจจะเป็นเพราะความเพราะการสร้างสรรค์เพื่อร่างกายร่างกายเยอะหน่อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ใช่นะครับทีนี้30ปีเป็นยังไงบ้างครับกับการอยู่เห็นวิวัฒนาการของดนตรีไทยยังไงบ้างจริงมัน30กว่าปีนะครับ30กว่าปีเพราะว่าผมจบคบมาปี2531ครับ132ตั้งแต่นั้นมาก็เลือกที่จะเส้นทางที่จะเข้าห้องบันทึกเสียงนะครับก็สัมผัสกับเพลงในทุกแนวเพลงจะเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นแจ๊สเป็นสตริงเป็นลูกทุ่งเป็นหมอลำอะไรทุกอย่างสัมผัสมาเพราะว่าเราเป็นมือปืนรับจ้างเราจะต้องไปอัดกีตาร์ให้เขาครับกีตาร์อะไรนึงก็วิวัฒนาการของเพลงก็มีเปลี่ยนมาทุกยุคทุกสมัยนะครับครับเมื่อก่อนเนี่ยทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราบันทึกเทปกันเป็นเทปรีว2นิ้วครับเทปวิสองก็ต้องเปลี่ยนม้วนเทปแล้วเวลาอัดมันก็จะต้องอัดซ้ำซึ่งผิดกับสมัยนี้เวลาเราจะอัดอะไรที่มันซ้ำเดิมๆอ่ะเสียงเดิมๆโซโล่แบบเดิมๆอ่ะเราใช้ก๊อปปี้มาวางเอาใช่ไหมครับมันสะดวกกว่ากันเยอะแล้วอีดิทก็ได้สมัยก่อนอีดิทไม่ได้แม้กระทั่งเสียงร้องมันจะไม่มีออโต้จูนไม่มีอีดิทไม่มีเมโลดี้ไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตในการช่วยเราเลยเพราะฉะนั้นมันออกมาจากสิ่งที่คุณต้องทำได้จริงๆสมัยก่อนทำงานกันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอัลบั้มบางชุดบางทีทำเป็นเดือนครับซึ่งสมัยเนี้ยผมว่า10เพลงบางทีบางคนทำวัน2วันก็จบแล้วนะครับสมัยก่อนต้องทำกันเป็นเดือนเพราะบางทีมันต้องอัดเครื่องจริงทุกชิ้นครับใช้เวลานะครับนี่คือเริ่มต้นวิวัฒนาการเพลงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็จะดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีมาช่วยทางกลับกันเทคโนโลยีก็ทำลายซึ่งรายได้ของพวกเราไปเพราะเมื่อก่อนนี้เราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้หรอกเพราะมันเป็นม้วนเทปคาสเซ็ตใช่ไหมฮะถึงแม้จะช่วงหลังก็เป็นซีดีแต่เมื่อมีการไลฟ์กันเกิดขึ้นมีเครื่องไลฟ์เกิดขึ้นทุกคนก็ได้มาแผ่นนึงก็ไลฟ์แจกกันและยิ่งแปลงไฟล์เป็น MP3 แปลงไฟล์เป็น MP4 ต่างๆนานามันก็กระจายตัวกันง่ายขึ้นแล้วการซื้อขายซีดีกับเทปมันก็สิ้นสุดลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแต่ต้นมานี่คือเทคโนโลยีก็ให้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ให้โทษพวกเราด้วยมันมีผลนะครับมีผลกับรายได้ของศิลปินในอย่างยุคผมเนี่ยรายได้สมัยก่อนนั้นน่ะแต่ละม้วนแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีรายได้เขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทปเปอร์เซ็นต์เทปเปอร์เซ็นต์ซีดีมันก็เป็นรายได้พอสมควรแหละนะครับในแง่พอสมควรเลยดีกว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้ถ้าเราไปรอยอดวิว YouTube มันก็เหมือนไม่เห็นอะไรอ่ะได้แค่คนได้ดูได้ฟังแต่ว่าเขาเรียกว่ามูลค่าของเพลงมันผมมองว่ามันด้อยค่าลงไปนิดนึงครับเราดูฟรีฟังฟรีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใครที่จะซื้อเทปม้วนหนึ่งมันต้องตัดสินใจเก็บเงินก่อนคาราบาวจะออกชุดใหม่ใช่ไหมฉันต้องเก็บเงินหน่อยเพราะมันม้วนละร้อยกว่าบาทนี่ใช่สมัยก่อนใช่มีว่าถังจะออกใช่ไหมเราก็ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อแล้วถึงจะไม่ได้ฟังซึ่งสมัยเนี้ยแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะฟังเพลงอะไรในโลกนี้ก็ได้หมดครับนี่คือวิทยาการเนาะก็บนมือถือของเรามันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเพลงแรกๆของหนูมิเตอร์ที่ทำให้คนรู้จักหนูมิเตอร์นี่เพลงอะไรครับถ้าเป็นเพลงหมายความว่าเพลงที่ผมร้องใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมันต้องแยกเป็นสองส่วนเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงเสียงประสานกับให้คนอื่นร้องมันมีสองส่วนเพราะว่าผมทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าเพลงแรกเลยที่คนรู้จักผมเป็นเพลงข้างหลังภาพครับอันนี้ดังมากดังมากนะครับใช่ข้างหลังภาพนี่คือร้องเองด้วยแต่งเองด้วยใช่ไหมครับเรียบเรียงเสียงประสานด้วยใช่ไหมครับเรียบเรียงเสียงประสานแต่เพลงนี้ผมไม่ได้แต่งครับไม่ได้แต่งมีคนแต่งคนหนึ่งครับครับแล้วถ้าเป็นเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานให้นักร้องท่านอื่นร้องเนี่ยนะครับที่โด่งดังเลยในช่วงแรกๆเลยนะครับเพลงอะไรครับแรกเลยถ้าดังมากเลยตอนนั้นก็ได้รับรางวัลเยอะด้วยก็คือรางวัลพระพิฆเนศทองปีนั้นผมก็ได้รางวัลนักร้องด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ชื่อเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจ
นะครับก็ได้ก็รู้จักใช่ไหมครับเพลงนี้รู้จักใช่ไหมก็รู้จักทั้งสองเพลงเลยครับแล้วก็เคยฟังบทเพลงของพี่หนูมิเตอร์ด้วยสงสัยอย่างนี้ครับปรับตัวหรือแบ่งซีกยังไงครับในการแต่งเพลงในภาคของตัวเองทั้งนั้นเป็นแบบเป็นลูกทุ่งด้วยเพื่อชีวิตกึ่งๆด้วยแล้วยังมาแต่งเพลงเขาเรียกแบบเพลงเมนสตรีมอย่างเงี้ยครับมันแบบบริบทมันดูแบบคนละที่เลยนะไม่เหมือนกันมันไปคนละทางทำยังไงครับคืองี้ครับด้วยความที่เราเป็นครูดนตรีเนาะครูดนตรีเรียนดนตรีแล้วก็เป็นคนชอบดนตรีแล้วก็ชอบทั้งดนตรีไทยและสากลเมื่อเป็นครูดนตรีเนี่ยมันก็เราก็เริ่มที่จะไปศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเราเรียนครูเนี่ยมันก็ต้องเรียนวิชาครูแหละจะต้องเล่นเครื่องดนตรีเป็นอินสตูเมนต์นี่เราแทบจะเป็นแทบทุกชิ้นว่าง่ายๆที่มีอยู่ในคลังในเอกดนตรีนะเป็นเพื่อที่จะนำไปสอนเด็กไปถ่ายทอดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วจะต้องเล่นชำนาญหรือว่าเก่งไปซะทุกเครื่องมือแต่เล่นเป็นทุกชิ้นไหมเล่นเป็นทุกชิ้นนะครับแต่ชำนาญเนี่ยมันอยู่ที่เราฝึกฝนแล้วเราก็ใส่ใจหรือว่าจับเครื่องมือนั้นบ่อยๆที่ผมจับบ่อยๆก็เป็นกีตาร์แน่นอนก็มีกีตาร์ก็มีเบสอยู่แล้วมันก็เหมือนกันนะครับกลองเนี่ยมันก็คือเล่นได้หมดอ่ะเล่นได้หมดทุกชิ้นเปียโนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยดนตรีไทยก็มีขลุ่ยมีซอมีระนาดมีคล้องวงมีก็เหมือนกันครับคือพื้นฐานดนตรีมันเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก๊อฟถามว่าบริบทของเวลาแยกยังไงใช่ไหมแยกว่าจะทำนั่นแหละมันเกิดจากการที่เราใส่ใจในการที่จะไปหาข้อมูลอย่างเช่นเพลงร็อกเฮ้ยมันมีอะไรมั่งองค์ประกอบของเพลงร็อกเป็นอะไรเพื่อที่เราเป็นครูไงเราจะนำไปสอนเด็กนั่นแหละตรงนี้เริ่มหาความรู้ตอนที่เรียนครูนี่แหละเพลงแจ๊สมันเป็นยังไงองค์ประกอบของ walking chord มันประกอบด้วยอะไรมั่งต่างๆนานาที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเรียนนอกห้องเรียนแบบเรียนนอกห้องเรียนซึ่งเราต้องไปหาเอาเองสมัยก่อนไม่มี Google ด้วยจะต้องไปไม่หอสมุดแห่งชาติก็จะต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปตามร้านที่มันขายเทปและแผ่นเสียงเพลงสากลหรือเพลงฝรั่งหรือว่าเพลงที่เป็น around the world มาศึกษาครับนั่นแหละมันก็ได้จากตรงนั้นพอเรามาทำงานเบื้องหลังเนี่ยเราก็เลยนี่แหละสิ่งที่เราได้ตำราจากนอกห้องเรียนมาเป็นบททดสอบเราแล้วก็มีโปรดิวเซอร์หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสในการส่งเพลงให้เรียบเรียงให้ทำเบื้องต้นมันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์หรอกแต่เราทำไปเรื่อยๆเอาแนวนี้เป็นนี้เราก็ศึกษาโอ้นี่แล้วยิ่งอย่างเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นคนชอบกีตาร์อยู่แล้วเนี่ยสะสมกีตาร์โดยข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว20กว่าตัวครับก็เราก็ศึกษาแล้วเราก็มีไอดอลเป็นของตัวเองเยอะแยะมากมายทั้งคนไทยทั้งของสากลของฝรั่งนะครับนั่นแหละเราก็ศึกษาข้อมูลตรงนั้นศึกษาการเล่นการเพลงของเขาเทคนิคอะไรต่างๆนั้นก็เลยเป็นที่มาของอย่างนี้เพลงแนวนี้มันจะต้องทำดนตรีแบบนี้อินสตูเมนต์ต่างๆในเครื่องดนตรีในเพลงเหล่านี้ในเพลงประเภทนี้ต้องใช้อะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างแล้วมันผนวกกับการที่เราต้องเรียนดนตรีด้วยเรียนดนตรีมันก็ต้องเรียนจนครบอะครับเขาเรียกว่าเรียนตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดนตรีเรียนความหมายดนตรีเรียนการเรียบเรียงเสียงประสานหรือว่า arrange ต่างๆทุกอย่างเนี่ยครูเนี่ยการเรียนครูเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนที่ไปมุ่งเรียนแบบวิชาการที่เป็นแบบเฉพาะตัวอย่างเช่นคนเรียนกีตาร์คลาสสิกเขาก็มุ่งไปคลาสสิกอย่างเดียวแต่คนเรียนครูเนี่ยมันเรียนทุกอย่างเพื่อจะสอนเด็กใช่ครับจับทุกอย่างนั่นแหละตรงนั้นก็เป็นบทเรียนที่เราได้มาแล้วเมื่อทุกทีครับคือผมเห็นคุณหนูมิเตอร์เล่าเรื่องการเรียนเนี่ยไม่ทราบว่าเรียนดนตรีที่ไหนครับผมเรียนตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูจันเกษมครับอ๋อจันเกษมนะก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เยี่ยมยอดมากนะครับเก่งทุกทางเก่งทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับอาจารย์ไม่ได้สอนครับคนที่สอบเข้าไปต้องปฏิบัติได้ก่อนต้องรู้ทฤษฎีแล้วเรามีพื้นฐานพอสมควรอาจารย์ที่สอนเนี่ยท่านจะบิ้วเราให้เราไปหาข้อมูลเพื่อที่จะนำก็นำมาสอบง่ายๆคุณต้องไปดูเรื่องนี้คุณต้องไปค้นคว้าเรื่องนี้มันต้องดีมาสอบครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะเราก็ให้เวลาที่จะไปคุยกับอาจารย์ต้องขอเวลาจะคุยเรื่องนั้นมันจะช้ากว่าชาวบ้านหน่อยนะถ้าเผื่อมีพื้นฐานแบบคุณนูมิเตอร์ก็จะไปเร็วหน่อยใช่ไหมก็แล้วแต่ครับใช่ๆครับแต่ละคนก็จับได้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันครับครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยพอเป็นวิชาครูเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมองว่าเมื่อเราได้สัมผัสเครื่องดนตรีแล้วเราสามารถ
รู้ธรรมชาติของอินสตรูเมนต์เครื่องดนตรีต่างๆคุณสามารถนำไปถ่ายทอดได้ก็คือจบแค่นั้นเองแต่เพียงแต่เราจะไปต่อยอดตัวเองอย่างไรแต่ละคนไม่เท่ากันครับน่าสนใจเลยครับว่าการไปต่อยอดอย่างไรนะครับใช่ใช่น่าสนใจมากครับทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจมากครับพี่วิเชียรว่าเอ๊ะอย่างเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะเรียนมาแล้วเนี่ยเอาไปต้องศึกษาต่อเอาไปใช้ต่อแล้วก็เอาไปคิดต่อพัฒนาต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากทราบครับว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตอนเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเรียนมาเพื่อเป็นเบื้องหลังแน่นอนมาเป็นเรือจ้างมาเป็นครูนะครับมาส่งคนให้ประสบความสำเร็จมาเป็นนักดนตรีก็มาเป็นนักดนตรีห้องอัดอีกนะครับจุดเปลี่ยนที่มาอยู่เป็นเบื้องหน้าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายพันครั้งแล้วครับก็ต้องตอบก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็จะบันทึกไว้แบบนี้นะครับว่าเป็นครั้งที่ประมาณหลายครั้งแล้วล่ะนะครับก็จะบันทึกไว้นะครับเชิญเชิญครับเชิญครับสนุกดีผมก็ยินดีที่จะตอบทุกครั้งครับอย่างนี้ก็จะมีหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับผมทำหน้าที่เป็นคนเบื้องหลังตั้งเขียนเพลงแต่งเพลงเรียบเรียงเสียงประสานและเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลายปีครับวันหนึ่งทำงานให้กับรถไฟดนตรีก็ทำอัลบั้มขึ้นมาอัลบั้มหนึ่ง10เพลงผมก็จะดูแลในเรื่องเขียนเนื้อบ้างทำเรียบเรียงเสียงประสานรู้สึกว่าทั้ง10เพลงเลยครับเป็นโปรดิวเซอร์ในชุดนี้แหละให้กับศิลปินคนหนึ่งน้องคนนี้เขาก็มาเซ็นสัญญากับค่ายรถไฟดนตรีนะครับแล้วก็มีนักแต่งเพลงคนหนึ่งซึ่งเขาแต่งเพลงข้างหลังภาพเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยนามแล้วกันเนาะไม่ต้องอะไรเขาก็นำน้องคนนี้มาฝากไว้แล้วก็เซ็นสัญญากับรถไฟดนตรีแล้วก็ใหคุณระยะเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีให้ผมทำอัลบั้มชุดนี้ขึ้นมาครับในปี38ทีนี้พอทำไปเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ทำเพลงทุกเพลงเนี่ยผมจะต้องร้องไกด์เพื่อเป็นต้นแบบไม่เชิงเป็นต้นแบบเหมือนเป็นเมโลดี้ไกด์ว่าเนื้อเพลงอย่างนี้ทำนองอย่างนี้ให้กับศิลปินไปซ้อมร้องแล้วค่อยมาอัดเสียงก็ทำอย่างนี้กับทุกเพลงอยู่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการทำเพลงครับเราก็ทำอย่างนี้ทุกเพลงพอนักร้องมาร้องมาบันทึกเสียงที่ห้องอัดเสร็จแล้วเราก็สมัยก่อนเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็จะต้องดับเทปคาสเซ็ตไปส่งที่บริษัทเข้าที่ประชุมปรากฏว่าก็หลุดจากที่ประชุมว่ายังร้องไม่ถูกใจเจ้านายครับไม่ถูกใจก็เลยกลับไปแก้รอบที่สองผมต้องรับผิดชอบเพราะเป็นโปรดิวเซอร์กลับไปแก้ร้องทั้งหมดรอบที่สองพอกลับมาแก้รอบที่สองก็ยังไม่ผ่านผมก็เลยถามว่าเหตุผลเนี่ยอยากทราบถึงผมว่ามันไม่ผ่านตรงไหนอะไรอย่างไรเขาเสียงไม่ถึงแน่ๆเลยไม่ใช่เสียงไม่ถึงครับไม่ใช่เสียงไม่ถึงด้วยความที่ภรรยาหรือว่าทางที่ประชุมฟังไกด์จนชินไกด์ก็คือเสียงผมเนี่ยฟังไกด์จนชินและทีเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อยากให้นักร้องร้องให้เหมือนไกด์ผมกำลังจะพูดอย่างนั้นเลยว่าคือเอ๊ะคือคนไกด์กับคนแต่งเนี่ยมันจะเข้าไปในใช่คือแต่งเองมันจะเข้าความรู้สึกของเราไงว่าเฮ้ยเพลงนี้มันต้องมาแบบนี้นะมันต้องใช้เสียงแบบนี้เสียงขึ้นเสียงลงแล้วมันจะเข้าไปในหัวใจของเพลงได้ยังไงทีนี้ไอ้คนร้องเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจแบบนั้นไงก็คืออ่ะมีหน้าที่ร้องก็ร้องไปเนี่ยเป็นที่มาผมว่าใช่เลยยังไงต่อครับแล้วทีนี้พอบอกครั้งที่3ก็ไม่ให้แก้แล้วก็ปรากฏว่าไปมาก็ไปยกเลิกสัญญาน้องคนนั้นไปครับแล้วทีเนี้ยผ่านไปประมาณสักเกือบปีครับเกือบปีจริงๆแล้วภาพนี้ถูกเขาเรียกถูกแช่แข็งไว้ดองไว้ไม่ได้ออกมาทำงานเขาเรียกยังไม่ได้ใช้งานครับผ่านไปสักระยะนึงก็หลายเดือนเกือบปีพี่ระยะก็โทรมาหนูพี่มีความรู้สึกว่าอัลบั้มชุดนี้มันเพลงดีนะเดี๋ยวพี่จะขอซื้อเพลงจากคนแต่งทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายเงินหนูแล้วกันเพราะว่าการทำเพลงเมื่อไหร่ที่งานยังไม่เรียบร้อยเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดแต่เราก็จะเบิกเงินไม่ได้ทำไมเผยแพร่ยังมีคนฟังยังคนสื่อสาธารณะยังไม่รู้นี่ไม่ได้ตังค์เลยนะไม่ได้ตังค์ยังไม่มีเช็คก็บอกก็ดีครับพี่ว่าเอาเสียงหนูออกไปเลยพี่ระยะบอกอย่างนั้นบอกก็ดีได้พี่ผมแล้วแต่พี่แล้วกันผมก็คือเราทำงานเราไม่ได้มีความคาดหวังว่าเราจะมาเป็นศิลปินอะไรยังไงหรอกเราทำงานจบแล้วได้ค่าตอบแทนเราก็มีความสุขแล้วครับแล้วก็คิดว่าทำออกไปดังไม่ดังเราไม่ได้เป็นคาดหวังเพราะผมไม่ได้อยากที่จะเป็นนักร้องตั้งแต่ต้นอยู่แล้วปรากฏว่าพออัลบั้มชุดนี้มันออกไปก็ใช้เวลาพอสมควรเกือบ
5-6เดือนปรากฏว่าเพลงข้างหลังภาพมันดังขึ้นมาครับเนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาของชุดเนี่ยชุดนิราศป่าปูนซึ่งมีเพลงข้างหลังภาพมันดังขึ้นมานิราศป่าปูนก็ดังก็เลยต้องกลายเป็นหนูมิเตอร์ที่จะต้องมาอยู่เบื้องหน้าแล้วไม่ใช่หนูมิเตอร์ที่จะทำงานเบื้องหลังอย่างเดียวแล้วตั้งแต่ครับตั้งแต่บรรพบุรุษต้นมาคนก็รู้จักหนูมิเตอร์ตั้งแต่ข้างหลังภาพตั้งแต่นิราศป่าปูนใช่เลยสองเพลงนี้ใช่เลยนี่คือเอกลักษณ์ตัวตนของหนูมิเตอร์ตั้งแต่บรรพบุรุษต้นมาว่าเนี่ยทางเนี้ยต้องใช้ทางนี้ทีนี้พอคนฟังแนวเพลงที่เราร้องในลักษณะนี้ครับคนก็ผูกติดแล้วก็จำแล้วหนูมิเตอร์จะต้องร้องเพลงแบบนี้แหละจะเป็นลูกทุ่งกับเพื่อชีวิตผสมกันอยู่ครับนะนั่นแต่ถ้าเกิดถามในแนวเพลงที่ผมชอบจริงผมชอบฟิวชั่นแจ๊สโอ้โหได้ทำฟิวชั่นแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สเนี่ยได้ทำบ้างไหมครับไม่ได้ทำครับเขาทำไม่ได้ทำเลยใช่ไหมไม่ได้ทำถึงแน่เพราะเขาไม่เชื่อว่าผมจะไปทำเพลงอย่างนั้นคนฟังผมแฟนเพลงผมจำข้างหลังภาพไปแล้วจำข้างหลังภาพไปแล้วได้จำไปแล้วคนไทยเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเปิดใจนี่จริงครับคนไทยไม่เปิดใจผมว่าผมคือถามในตอบในฐานะแฟนเพลงก็ได้คือมันเพาะไปแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยก็คือไม่อยากให้เปลี่ยนแล้วอ่ะนะครับคือมันพอไม่ยอมให้ศิลปินที่ได้เลยเมืองไทยไม่ยอมรับเลยมันเหมือนมีดาราตลกคนหนึ่งซึ่งร้องเพลงเพาะมากแต่คนฟังไม่ยอมให้เป็นนักร้องเพราะว่าต้องครับนะครับก็ต่อเลยครับหลังจากที่ได้เป็นตอนนี้ได้เป็นตัวจริงแล้วล่ะนะครับในอัลบั้มชุดแรกก็มีอัลบั้มต่อมาก็ต้องทำต่อไปในแนวแบบนี้ในแนวลูกทุ่งในแนวลูกทุ่งแบบนี้ในแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิตต้องทำต่อมาครับพอมาในมุมด้านของการรับแบกรับความรู้สึกเนี่ยแหละครับว่าการที่เป็นเบื้องหลังมาก่อนจนมาเป็นเบื้องหน้านะครับแล้วก็แบกรับความคาดหวังนะครับของแฟนเพลงเนี่ยรักษาแฟนเพลงไว้ได้อย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าก็เห็นทุกยุคทุกสมัยก็ยังแบบคนยังชอบคนยังศรัทธาคนยังเชื่อมั่นนะครับจริงครับมันน่าจะเกี่ยวกับเนี้ยน้องก๊อฟเพราะพี่เวลาพี่ทำงานเนี่ยพี่จะมองเล็งเห็นถึงเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมเวลาเราไปงานเราก็จะเจอหลายรูปแบบที่แขกแบบอยากจะขึ้นมาร้องเพลงสมัยก่อนเราเล่นดนตรีเนี่ยเราคือเล่นดนตรีเมื่อก่อนทำงานเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยตอนเรียนก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยเล่นตามผับตามห้องอาหารตามอะไรเงี้ยเราก็จะรู้บริบทของแขกที่มาชอบทีนี้เวลาสร้างเพลงเนี่ยก็ต้องสร้างเพลงเพื่อรองรับการที่จะคนเอาไปร้องอันนี้คือบริบทของหนูมิเตอร์อยากทำเพลงการที่เอาคนร้องทำยังไงดนตรีต้องฟังง่ายๆไม่ซับซ้อน2คีย์เพลงต้องไม่สูงเขาต้องไม่ต้องปีนบันไดร้องร้องตามได้ครับร้องตามได้ง่ายนี่ไงเราก็มองเราเล็งเห็นจุดนี้ก็เลยสานต่อลักษณะนี้มาเรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนติดตามงานเพลงของหนูมิเตอร์ณตรงนี้ด้วยคิดว่านะคิดว่าจะเป็นตรงนั้นสุดยอดครับออกเพลงมาแบบยูสเซอร์เฟรนลี่ครับใช้งานง่ายทุกเพศทุกวัยฟังสบายๆไงฟังสบายๆมาฟังก็ได้เอาไปร้องได้เอาไปร้องด้วยผมเพิ่งนี่เปิดโลกผมเลยนะครับว่าทำเพลงแบบนี้นะผมว่าเพราะส่วนใหญ่ศิลปินก็จะคิดว่าฉันจะต้องโชว์ความสามารถฉันจะต้องร้องคีย์สูงๆเธอจะได้ร้องตามฉันไม่ได้ใช่ซึ่งมันไม่ถูกมันไม่ถูกบางทีมันเราต้องมองมุมกลับว่าบางทีบางคนเขาอยากจะมีเพลงอะไรที่แบบเป็นเพลงประจำตัวเขาในชีวิตเนี่ยเขานะใช่ไหมเราก็เลยเนี่ยเหมือนกับเสิร์ฟให้เขาทำตรงนี้เสิร์ฟให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปร้องได้อันนี้เป็นแบบเป็นความรู้ใหม่ของครอบเลยครับว่าเราคือไม่ได้คิดไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนไงคิดแล้วใช่ไม่ต้องซับซ้อนเหมือนกับมีอาหารจานด่วนมีอาหารที่แบบทำง่ายๆสั่งปุ๊บกินได้เลยไม่ต้องไปปรุงเปิ่งอะไรมันมากใช่ไหมครับผมถามงี้นิดหนึ่งครับเนื่องจากฟังเพลงของหนูมิเตอร์มานานมีเพลงไหนที่เหมือนกับชีวิตของหนูมิเตอร์มากในบรรดาเพลงทั้งหลายที่ทั้งแต่งทั้งเนี่ยครับเรียบเรียงเสียงประสานมาเนี่ยที่ร้องมาด้วยครับมันก็จะมีเฉียดครับเฉียดๆมันไม่ถึงกับเป็นชีวิตผมทั้งหมดแต่ว่าจะมีเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงชีวิตผม 100% กับเพลงนี้นะครับในอัลบั้มชุดที่2ตอนนั้นทำต่อจากชุดข้างหลังภาพเลยครับทำกับค่ายรถไฟดนตรีชื่อเพลงว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผมแต่งเพลงนี้เพราะว่าผมเสียคุณพ่อ
อ๋อครับพ่อผมไปเฝ้าคุณพ่อคุณพ่อเป็นโรคตับระยะสุดท้ายตับกลายแล้วก็คุณพ่อเสียคืนนั้นผมก็นั่งเขียนเพลงเขียนปุ๊บแล้วก็ได้มีโอกาสมาลงในอัลบั้มชุดที่2แล้วก็เพลงนี้ก็จะได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานด้วยอ๋อนะครับนั่นคือชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จในเพลงนี้ด้วยนะครับมีเพลงกับอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคนพิเศษในอัลบั้มต่อมาอัลบั้มผมก็เขียนให้คุณแม่เนื่องจากมันเป็นวันแม่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องร้องแต่ค่าน้ำนมทำไมเราไม่มีอะไรที่มันเป็นเพลงเราเองเขียนขึ้นมาเองก็เลยเขียนเพลงชื่อว่าเพลงคนพิเศษให้คุณแม่ครับอันนี้จะมีอยู่สองเพลงเท่านั้นที่เป็นชีวิตของผม 100%นอกนั้นผมก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องโดยใช้ความรู้สึกของตัวละครในที่เราไปสัมผัสมาอย่างเช่นอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นน้องหรือว่าเราดูหนังดูละครเราจำลองแล้วก็เขียนเพลงขึ้นมาจากความรู้สึกกับเรื่องราวที่เราไปสัมผัสมาครับอย่างนอนผีเสื้อกับวอนดินห่มฟ้าวอนฟ้าห่มดาวครับวอนฟ้าห่มดาวเนี่ยครับสองเพลงนี้เกิดยังไงเพราะว่าตอนคือตอนที่ไปฟังเนี่ยพยายามตีความนะว่าเอ๊หนูมิสเตอร์เองกำลังจะสื่อสองเพลงนี้ด้วยประเด็นด้วยเรื่องอะไรถ้าเป็นหนอนผีเสื้อเนี่ยผมไม่ได้เขียนคำร้องนี่เขียนโดยคุณเชิงสอนนครเจริญครับทีนี้แต่ว่าตอนนั้นทำงานกับค่ายอาสยามเราใช้วิธีการเข้าที่ประชุมแล้วในอัลบั้มแต่ละชุดเนี่ยก็จะต้องมีที่มาที่ไปของเพลงว่าจะต้องเขียนเพลงอะไรอย่างไรเพลงที่1เกี่ยวกับอะไรเพลงที่2เกี่ยวอะไรเงี้ยครับครับวางเค้าเรียกวางโครงสร้างของอัลบั้มไว้ก่อนก็ได้ไอเดียว่าอยากผมเนี่ยเป็นคนผุดไอเดียว่าอยากได้เพลงที่เกี่ยวกับความรักที่ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไรเนี่ยให้น้องในทีมงานเค้าจะเป็นน้องที่เค้าเรียกว่าเป็นเค้าเรียกเราเรียกกันว่าทีมเพลงก็จะมีทั้งผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยผู้เขียนคําร้องด้วยอะไรเงี้ยก็มาประชุมกันแล้วก็น้องคนนี้ชื่อว่าเชิงสอนนครเจริญเนี่ยเขาก็ไปทำกันบ้านมาเขาก็ผุดไอเดียในเรื่องนี้มาก็มาเล่าให้กันฟังเบื้องต้นเขายังไม่ได้เขียนเขาก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังบอกไอเดียนี้ดีให้เขาไปเขียนมาหลังจากเราทำดนตรีทำเมโลดี้เสร็จแล้วก็ให้เขาเขียนเนื้อตามเมโลดี้นั้นเลยก็ออกมาเป็นเพลงหนอนผีเสื้อครับครับอันนี้เพลงนี้ครับมาผ่านกระบวนการความคิดในที่ประชุมครับครับเพราะเพลงนี้เนี่ยตอนที่ผมอบรมเด็กพวกนี้นะครับมีการอบรมเด็กอะไรพวกนี้เอาไปให้เด็กฟังแล้วก็มันคล้ายๆมันมีเรื่องของการเติบโตอย่างสมบูรณ์เติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีพัฒนาการของตัวเองเหมือนกับมนุษย์อ่ะมันน่าจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆในทางที่ดีประมาณนี้นะครับความหมายของเพลงมันด้วยนะครับก็เลยพยายามที่จะตีความแบบนั้นอ่ะขอบเชิญครับครับผมก็แล้วเพลงแน่นอนครับเพลงของพี่หนูมิเตอร์ครับอย่างที่พี่วิเชียรว่าครับมีเนื้อหาที่แบบว่าแฝงแล้วก็ชวนให้คิดนะครับและณปัจจุบันนี้การใส่ข้อคิดไปในเพลงหรือว่าระหว่างความบันเทิงเป็นอย่างเดียวรักชอบหลงแบบที่เราเห็นกันสมัยนิยมกับฝากแนวคิดลงไปในเพลงแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมครับกับถ้าจะขายกับคนปัจจุบันและจริงๆแล้วคนปัจจุบันมันควรจะต้องเป็นแบบไหนครับเพลงแบบไหนในปัจจุบันนี้มันต้องสรุปตรงนี้ก่อนไอ้อันนี้เป็นเรื่องแล้วก็กำลังพูดถึงเรื่องของเนื้อหาสาระในบทเพลงนั้นแต่พี่ให้ข้อคิดนิดนึงเวลาเราฟังเพลงฝรั่งเพลงสากลเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราฟังบางทีเราแปลไม่ออกแต่เราสัมผัสจากทำนองมันแล้วก็การเล่นดนตรีมันจูงอารมณ์เราไปตรงนั้นได้จะเหงาจะเศร้าจะสนุกได้หมดเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ประเด็นหลักมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักมันอยู่ที่ทำนองกับการทำดนตรีให้เข้าอยู่ในใจเพราะคนอ่ะบางทีร้องเนื้อไม่ได้หรอกร้องเนื้อก็ดำน้ำมั่วๆแต่ทำนองทำได้ส่วนใหญ่ถูกไหมนั่นแหละตรงนั้นเพราะฉะนั้นอังก๊อฟถามว่าไอ้เรื่องแล้วรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันใส่ในเพลงใส่ได้ตลอดไปไม่มีวันจบสิ้นรเรื่องอะไรก็ใส่ได้เพียงแต่ขอให้ทำนองคุณโดนใจจังหวะคุณโดนใจแพทเทิร์นที่คุณคิดลูกโซโล่ที่คุณคิดมันจ้าบเหลือเกินบางคนร้องเพลงวันนี้พกไม่ได้หรอกแต่จำแต่แนว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 ได้ตลอดถูกไหม
ใช่เนื้อจำได้ไหมจำเนื้อไม่ได้แต่ดนตรีเรดี้โซโล่จำได้บัวลอยแต่วแน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 วร้องบัวลอยไม่ได้หรอกคุณแต่วแน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 วได้คนมาร้อยคนก็แต่วแน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 วได้เกือบร้อยคนครับเหมือนวันหนึ่งเราไม่รู้จักชื่อเพลงอะไรแต่เราได้คำว่าแรดเชลแรดเชลไม่รู้เพลงอะไรก็ได้แรดเชลอย่างเดียวเลยทั้งเพลงได้แค่นี้นะครับก็เลยถามใช่ครับเลยถามตอนนิดหนึ่งว่าครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างงานของคนดนตรีที่จะไปทำอะไรก็ได้ให้ไปถูกใจเราจะให้ถูกใจใครถูกใจวัยรุ่นเราก็ต้องทำเพลงที่สมัยวัยรุ่นนิยมวัยรุ่นเขาฟังเพลงลักษณะไหนเขาชอบลิทึมยังไงชอบจังหวะอะไรซาวต้องเป็นแบบไหนเราจะมาใจใส่ในรายละเอียดของเรื่องพวกนี้มากกว่าครับถ้างั้นเอางี้ดีกว่าครับถ้าเผื่อท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่อยากสร้างสรรค์ดนตรีขึ้นมามันมี2 อย่างแน่นอนที่จะต้องร่วมจะต้องสร้างขึ้นมา1เลยคิดทำนองก่อนไหมเรื่องที่2นี่คิดเนื้อมาก่อนมันได้2 อย่างครับบางคนเขาก็คิดทั้งทำนองและเนื้อไปพร้อมกันครับหลายคนคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคิดเนื้อมาก่อนแล้วใส่ทำนองค่อนข้างยากโดยเฉพาะภาษาไทยเพราะภาษาไทยเนี่ยเป็นวรรณยุกต์ครับรักเธอขายข้าวมันไก่มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างว่ามันครับครับมันเป็นวรรณยุกต์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำนองก่อนแล้วเนื้อที่หลังมันจะดีที่สุดคุณได้ทำนองมาก่อนทำนองก่อนที่นิยมทำนองก่อนที่นิยมครับครับปกตินุ้มิเตอร์เองเวลาที่จะเอาทำนองเพลงมาเนี่ยเราจะเอาทำนองเพลงไทยเพลงฝรั่งหรือเอายังไงครับถึงจะได้ทำนองที่แบบเนี่ยมันน่าจะใช่แล้วก็หาเนื้อมาใส่ผมวางก่อนครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าซึ่งเนื้อเพลงสนุกเอาธีมเพลงก่อนเลยนะธีมเพลงมาก่อนก่อนที่จะสร้างวางคอร์ดเนื้อจริงจริงอันนี้ถ้าคนเรียนดนตรีมามันจะลึกซึ้งในเรื่องของซาวครับว่าคอร์ดที่วางเนี่ยไมเนอร์ก็จะเป็นหม่นๆคอร์ดไมเนอร์มันก็จะเศร้าๆนะคอร์ดเมเจอร์มันก็จะสว่างๆนะเนี่ยตรงนี้มันก็เขาเรียกว่าบิ้วความรู้สึกแหละก่อนที่จะเขียนเมโลดี้ลงไปเราก็ต้องหาแนวทางก่อนเราจะเขียนเพลงในเมเจอร์หรือไมเนอร์ครับแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับเพลงที่เราจะเขียนเนื้อในอันต่อไปครับครับแล้ววันหนึ่งนูมิเตอร์ก็ไปไล่จากเพลงเพลงนะครับมายังไงครับเพลงเนี้ยมันเหมือนกับลูกทุ่งอีกทางหนึ่งเลยนะมันเป็นเพลงเก่าครับนะคัฟเวอร์อ้าวครับเพลงเก่าเพลงนี้ก็อายุเพลงก็ประมาณเกือบเท่าอายุผมอ่ะน่าจะ40 กว่าปีมั้งเพลงนี้เป็นคนร้องคนแรกชื่อว่าพี่แหวนเพชรวงทองครับเพลงนี้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์หมอธงชัยเล็กกำพลนะครับที่ท่านแต่งเพลงแชร์แดดแชทแชลนี่แหละครับคนเดียวกันอ๋อคนเดียวกันนะครับครับจากปากช่องมาเนี่ยหมอธงชัยเล็กกำพลเนี่ยเขียนไว้ให้พี่แหวนเพชรวงทองร้องสัก40 กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีคนเอามาร้องหลายคนพี่แอลยอดรักพี่เสรีลุงสว่างใครๆก็ร้องหลายคนเปิดว่าปี2547ได้มีโอกาสทำอัลบั้มพิเศษขึ้นมาก็คืออัลบั้มชื่อว่าลูกทุ่งมิเตอร์ซึ่งมี4 อัลบั้มอัลบั้มละ10 เพลงแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงจากครูเพลงหลายๆคนซึ่งทางอาสยามได้ซื้อลิขสิทธิ์มาก็ได้ทำขึ้นมาแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็มีเพลงไร้อ้อยความรักนี่แหละปรากฏว่าเพลงนี้ไม่รู้มายังไงเหมือนกันเพราะว่าทั้ง40 เพลงผมมั่นใจว่าเป็นเพลงดังในอดีตทั้งหมดครับเพลงทุกคนรู้จักถ้าเป็นแฟนเพลงในยุคเก่าก็รู้จักทั้งหมดครับปรากฏว่าเพลงนี้มันโดดเด่นขึ้นมาอาจจะด้วยความที่ดนตรีที่มันไม่ซ้ำเดิมอาจจะมีการเรียบเรียงดนตรีที่ไม่ซ้ำเดิมแล้วก็ดนตรีที่จะเขาเรียกว่าอัพบีทให้มันกระชับขึ้นมันก็เลยดูฟังดูแบบดูรู้สึกว่ามันเอ้ยมันเป็นเพลงเศร้านะแต่ว่าพอฟังพอทำดนตรีมันน่าร้องอ่ะที่บอกไปเนี่ยมันกลับมาตรงนั้นแล้วกลับมาตรงที่ทำดนตรีให้น่าร้องบิวอารมณ์คนฟังให้เพลงนี้เอ้ยมันเพลงอะไรมันน่าร้องจังอะไรครับมันก็เลยน่าจะได้รับความนิยมจากตรงนั้นด้วยก็เลยเขาเรียกว่าเป็นเพลงจั่วหัวของฤดูหนาวเพราะเพลงนี้มันขึ้นว่าหนาวเริ่มเย็นมาแล้วน้องเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยหน้าหนาวที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะได้ร้องเพลงนี้กันแล้วแน่นอนครับนะครับทางทั่วไปจะต้องเปิดเพลงนี้เยอะแยะครับไปรักครับครับผมครับเชิญครับครับก็เนื่องจากรายการของรักถิ่นรักไทยนะครับมีน้องๆเยาวชนเยอะแล้วช่วงนี้แหละครับเป็นแบบ
กระแสการทำเพลงเองของน้องๆเนี่ยครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับพี่หนูมิเตอร์บอกไปแล้วล่ะครับว่าจริงๆแล้วทำนองสำคัญเนื้อร้องก็ไม่แพ้กันนะครับแต่หลายคนครับก็อยากแบบมีเป้าหมายแล้วครับว่าเพลงเนี่ยเอาเป็นยกตัวอย่างของเพลงนะครับว่าถ้าจะแนะนำให้กับน้องๆนะครับว่าทำเพลงดีๆขึ้นมาสักเพลงนึงเอาสมมุติง่ายๆเป็นเพลงแบบพี่หนูมิเตอร์เนี่ยครับเพลงที่ดีของพี่หนูมิเตอร์มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเพลงที่ดีมันต้องตอบโจทย์ของคนฟังก่อนนั่นนะของพี่ใช่ไหมเอาของพี่ใช่ไหมเพลงดีของพี่ใช่ไหมใช่เพลงดีของพี่องค์ประกอบมันต้องเยอะอ่ะต้องเยอะองค์ประกอบต้องเยอะครับถ้าเป็นเพลงดีของคนอื่นหรือว่าแฟนเพลงหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ทั่วไปมันก็ต้องดูองค์ประกอบที่เขาชอบเขารับได้อะไรประมาณไหนเพลงดีของเขาคือเนื้อน้อยๆเนื้อไม่ต้องเยอะมากเนื้อซ้ำไปซ้ำมาให้จำง่ายๆร้องง่ายดนตรีก็ไม่ต้องซับซ้อนจนเกินไปสามารถที่จะเล่นตามได้ร้องหยิบกีตาร์ตัวเดียวก็สามารถร้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเพลงดีของพี่มันต้องเยอะมันองค์ประกอบมันเยอะในฐานะคนที่เราแบบเราผลิตมาเองเราโปรดิวซ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับน่าสนใจครับพี่วิเชียรว่าแบบว่าก็ว่าเชื่อว่าหลายคนแล้วก็อย่างวัยรุ่นอย่างก็เองนะครับก็แบบชอบเพลงชอบฟังเพลงหลายๆแบบนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นมีเพลงของพี่หนูมิเตอร์แน่นอนอย่างเช่นข้างหลังภาพก็ชอบมากนะครับทำให้แบบเป็นแบบหมายมุ่นชีวิตนะครับว่าแบบจริงๆนะครับว่าแบบจุดนึงของเราต้องได้ฟังเพลงนี้แล้วจะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศนั้นที่มันเชื่อมโยงกับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับพี่วิเชียนครับแต่รักผิดรักไทยอ่ะพี่ถามนิดนึงครับพี่ถามนิดนึงเพลงถ้าเผื่อจะนอนเนี่ยคิดถึงหนูมิเตอร์ต้องฟังเพลงอะไรก็มีคนหลงไหลเพลงนี้เลยนะว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ร้องเพลงเนี้ยเหมือนกับไม่ได้สั่งอะไรใครก่อนจะนอนละมีเพลงอยู่เพลงนึงที่หนูมิเตอร์ร้องได้ดีมากสัญญาก่อนนอนสัญญาก่อนนอนเนี่ยต้นฉบับอยู่ตรงเนี้ยลองสักท่อนหนึ่งได้ไหมครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยมากก่อนจะนอนอยากฟังเดี๋ยวผมเตรียมนะครับที่ได้ฟังของจริงแล้วนะครับสัญญาก่อนนอนนี่เป็นเพลงซึ่งถ้าเผื่อได้ฟังได้จะรู้ว่าคนที่เรากำลังคิดถึงพูดถึงเนี่ยเป็นอยู่ยังไงบ้างนอนหลับจะนอนหรือยังสบายดีไหมตัวเราเองก็จะได้นอนหลับฝันดีไปด้วยนี่นะครับสักท่อนหนึ่งจากเพลงนี้ครับเนี่ยเพลงนี้เลยแล้วก็ต่อไปก่อนจะนอนลองฟังเพลงมิเตอร์เพลงนี้นะครับสัญญาก่อนนอนนะครับเพลงนี้นะลองให้ตั้งดนตรีสักครู่หนึ่งครับได้ยินนะครับได้ยินเสียงกีตาร์เนาะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับก่อนนอนคืนนี้โทรบอกพี่ว่ารักหรือยังเพียงอยากจะได้ฟังจากปากเธอนั้นอยู่เสมอเพลงนี้มันเขียนตอนที่ผมจะนอนเหมือนกันนะใช่ผมมีความรู้สึกว่าครับมันเป็นเพลงที่แบบผมให้ความรู้สึกว่าครับเคยชอบเวลานอนสมัยก่อนมันจะเป็นซาวด์บาวหรือว่าไอ้วิทยุเล็กๆแล้วเสียบหูฟังแล้วเราชอบฟังรายการเพลงดึกๆเพลงสากลบ้างเพลงไทยบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาจะขอเพลงนี้ให้คนนั้นคนนี้ขอเพลงนี้ให้คนนั้นอะไรเงี้ยสมัยก่อนสนุกมากในเรื่องแบบนี้ก็เลยมีไอเดียว่าเพลงนี้มันเหมือนกับอยากจะให้คนเนี่ยขอเพลงนี้เพื่อจะไปมอบคนนั้นก่อนที่จะนอนอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นที่มาของเพลงนี้ครับสัญญาตอนนอนสวดมนต์แล้วจะพรก่อนจะนอนท่องคำสัญญาว่าจะรักตลอดไม่มีเลิกกาหมดดินหมดฟ้าไม่อาจมาพรากรักเราไปงั้นขออนุญาตแค่นี้ก่อนขออนุญาตแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของการพูดสู่คุยในวันนี้นะครับทีนี้มาถึงครับครับจะเห็นภาพตัวตนผมเองเพราะว่าผมเป็นคนที่สวดมนต์ก่อนนอนชอบสวดมนต์ก่อนนอนได้หลายอย่างเลยใช่ครับก็เลยเอาชีวิตตัวเองมาเขียนในเพลงครับแสดงว่าในเพลงของหนูมิเตอร์เนี่ยมีทั้งเรื่องของสภาพสังคมคุณพ่อคุณแม่นะครับมีเพลงให้กับคุณพ่อมีเพลงกับคุณแม่ใช่ไหมครับ
มีเพียงให้กับอาชีพต่างๆแล้วก็มีเพียงอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยมองเห็นอยากอยากให้สังคมทุกคนมีความสุขนั้นนะครับทีนี้ก็เลยเนี่ยครับอยากจะฝากอะไรบ้างถ้าในวัยรุ่นกําลังมาว่าถ้าเราจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาในสังคมยุคเนี้ยนะครับวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นี่จะต้องคิดอะไรยังไงเพื่อให้สังคมเราแบบเนี้ยครับอย่างน้อยก็เป็นจุดๆนึงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าทํายังไงสังคมเราจะมีสิ่งดีๆสิ่งสร้างสรรค์เกิดขึ้นบ้างผมว่ากลับมาย้อนมองตัวเราเองว่าเราสําคัญอะไรทําอะไรเราเก่งอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักตัวเองเพราะว่าจากสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนๆจากพ่อแม่จากญาติบอกเราเฮ้ยเราทําเรื่องนั้นเก่งนะเราเล่นกีฬาเก่งนะเล่นดนตรีเก่งนะเราเป็นช่างฝีมือนะนู่นนั่นนี่เอาสิ่งตรงนั้นน่ะครับมาทําประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วก็ทําประโยชน์ให้สังคมนะผมมองณจุดนั้นว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์อย่างผมเนี่ยผมชอบดนตรีผมเล่นดนตรีผมก็ทำประโยชน์จากเสียงดนตรีอ่ะผมก็เขียนเพลงผมก็ทำเพลงให้กับทำบุญบ้างทำเพลงให้วัดบ้างทำเพลงให้นู่นนั่นนี่บ้างซึ่งมันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับในความที่เราได้ใช้อาชีพและความสามารถของเรานะครับเพื่อประโยชน์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนก็ดีก่อประโยชน์หลายๆอย่างมันหลายๆอย่างเวลาเราทำอะไรออกไปแล้วเราไม่ได้เล็งเห็นว่าประโยชน์จะเยอะแยะมากมายแต่เวลาที่มันผ่านไปเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆมันเกิดประโยชน์ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแค่ครับเหมือนเพลงของหนูมิเตอร์ซึ่งหลายๆบทเพลงเป็นบทเพลงสร้างสรรค์สังคมนะครับเนาะนะครับในช่วงพี่ก๊อฟครับเราเกือบคุยกันในแป๊บเดียวเกือบชั่วโมงเนาะเราก็คงมีรายการมีเวลาประมาณเท่านี้นะครับในช่วงสุดท้ายครับหนูมิเตอร์มีอะไรที่จะฝากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบทเพลงภาษานะครับให้กับทางคนรุ่นใหม่หรือมีอะไรที่จะฝากให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยกันสนับสนุนสร้างเสริมสืบสานในด้านนี้บ้างครับเชิญครับแน่นอนครับว่าประเทศไทยเราเมืองไทยเราอ่ะมีวัฒนธรรมที่ดีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาพอมีวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องภาษาที่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยการนำภาษามาอย่างผมเป็นคนดนตรีนะครับนำภาษามาใช้ในบทเพลงต่างๆมันเหมือนเป็นการจรรโลงแล้วก็รักษาวัฒนธรรมที่ดีผนวกกับการที่มีศิลปะเข้าไปด้วยครับทุกวันนี้เราเอาภาษากับศิลปะเนี่ยมารวมกันโดยมีดนตรีเป็นสื่อกลางหรือว่ามีดนตรีเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับก็อยากให้น้องๆที่มีความสามารถหรือว่าอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมให้ศึกษาให้ถ่องแท้แล้วก็นำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปใช้ประโยชน์กับสิ่งนั้นๆนะครับเนาะก็ถือว่าคนละไม้คนละมือนะครับเนาะนี่คือนักร้องสร้างสรรค์สังคมนะครับซึ่งนอกจากมีคำว่าหนูกีตาร์มิเตอร์ก็มีคำว่าครูพี่คาดชั้นครูคือเราขึ้นต้นด้วยอย่างนั้นนะครับโดยขึ้นต้นด้วยแผ่นประชาสัมพันธ์แปลว่านี่คือครูพี่คาดชั้นครูหนูมิเตอร์นะครับเดี๋ยวในก่อนจบนะจะให้คุณหนูมิเตอร์ได้โชว์ขลุ่ยนิดนึงแล้วก็จะจบตรงนั้นไปเลยนะครับก็มีอะไรที่จะบอกคุณหนูมิเตอร์บ้างครับในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขอบพระคุณแล้วครับแฟนรายการรักถิ่นรักไทยแล้วครับก็ที่พี่หนูมิเตอร์ได้สละเวลาครับที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆรวมถึงมาให้ข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆครับที่พี่ก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับคนทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกรุ่นจริงๆนะครับให้ได้มาแบบว่าสืบสานกันต่อครับรวมถึงข้อคิดดีๆวันนี้เชื่อว่าแฟนๆรายการรักถิ่นรักไทยแล้วก็ผู้ฟังที่ได้ฟังผ่านเพจของวุฒิสภาไปเนี่ยนะครับก็จะเก็บไปเป็นข้อคิดนะครับที่จะดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพลงครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมสร้างสิ่งดีๆในสังคมนี่แหละครับเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับขอบพระคุณจริงๆครับนะครับก็เป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลต้นแบบอีกคนหนึ่งนะครับที่สร้างสรรค์เรื่องของศิลปะเรื่องของบทเพลงนะครับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาให้เราได้รู้จักนะครับขอบคุณคุณหนูมิเตอร์นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณคุณก๊อฟนะครับแล้วก็พบกันใหม่ถ้ามีโอกาสเวลานะครับจะได้เชิญมาในคราวต่อไปนะครับขอบคุณลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับเวลาบ่าย 3:00 นเวลาดีๆของคนไทยกับรักถิ่นรักไทยครับผมวิเชียรประบานครับเอกภพของสมบัติครับแล้วก็คนสุดท้ายครับคุณวิเตอร์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหักถิ่นหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถิ่นหักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบาง